วางผาอยู่ที่ลิฟต์ๆเนาะกําลังจะเตรียมกระสายลิงลิงไม่ใช่กวางลิงเหรอฮะลิงแต่ลิงก็สวยนะไหลผาด้านตะวันตกตลอดแนวเนี่ยสันดอยเนี่ยคือที่อยู่ของกวางผาซึ่งเราจะเห็นข้างล่างก็เป็นหุบถัดจากหุบนั่นก็คือจะมีสันเขากั้นแล้วต่อไปก็เป็นหมู่บ้านแล้วครับจากนี้ไปถึงยอดสูงนั้นประมาณ4กิโลนะฮะเราจะเห็นว่ามันเนี่ยชัดมากว่ามันเป็นพื้นที่ที่จำกัดมากในการอยู่อาศัยเพื่อนกวางผาก็เหมือนกับติดเกาะอยู่ใช่ครับโดยสถานการณ์เนี่ยผมว่าที่นี่น่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้นะฮะด้วยการเดินทางไกลนับพันกิโลทางรถและเดินเท้าอีกหลายชั่วโมงเพื่อภาพชุดสุดท้ายที่จะเติมความสมบูรณ์ให้กับหนังสือเล่มหนึ่งของหม่อมหลวงปริญญากรบรวัตรก็มาถึงที่มาที่มณจองเที่ยวนี้อยากได้ภาพแบบไหนครับที่จริงที่ตั้งใจไว้ตอนเช้ากับเย็นมันจะมีแสงที่มันทุ่งหญ้าสีทองเนี่ยนะฮะแล้วจะมีกวางผาตัวเล็กๆยืนอยู่จริงๆผมตั้งใจว่าเป็นภาพปกหนังสือเล่มนี้คืออยากให้มันเป็นแลนด์สเคปเยอะๆแล้วเป็นกวางผาตัวเล็กนิดเล็กๆแสงดีๆนอกจากภาพปกแล้วนอกนั้นก็คือมีครบหมดแล้วครับแล้วก็หวังว่าจะเจอลูกเล็กๆนะฮะเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยมันไม่แน่นอนบางทีอาจจะมีบางช่วงที่เกิดช่วงกลางฝนแล้วลูกยังเล็กอยู่แต่ว่าโอกาสน้อยมากดูแล้วคือเรารู้ว่าก่อนที่อากาศจะปิดเนี่ยกวางผาจะออกลูกอ่ะท้องแก่มากแต่พอหลังจากนั้นเราจะไม่เห็นอีกเลยจนกระทั่งลูกโตแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันฟูมฟักลูกอ่ะช่วงนั้นคือลูกกินนมแม่เนี่ยยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงว่าจะถ่ายได้ยังไงจะถ่ายได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ภูมิอากาศไม่อำนวยเลยผมว่ามันอาจจะมีเหตุผลอันหนึ่งคือ ช่วงนั้นอาหารจะสมบูรณ์มากสำหรับลูกเล็กนะฮะคือตัวแม่ด้วยพ่อแม่มันพ่อแม่เนี่ยต้องใช้โปรตีนเยอะมากในการให้เลี้ยงลูกตอนช่วงนั้นคือหลังจาก3เดือนผ่านไปพออากาศดีเนี่ยลูกก็จะออกมาอย่างนี้ละคือเห็นก็ไม่ลูกมันโตมาแล้วตลอดครับตอนนี้พี่เห็นอะไรนะแม่กับลูกครับแต่ว่าตอนนี้แม่นอนอยู่แต่ลูกก็โตก็ลูกก็มาอายุประมาณ4เดือน 3-4 เดือนแล้วอยู่ที่ท่าต้นไม้มีชะง่อนหินมาแต่ว่าตอนนี้มันบังร่มอยู่นะฮะลูกยืนอยู่แม่มุดเข้าไปนอนในฟุ้งอีกแล้วคือลูกก็พยายามจะปลุกไม่รู้จะปลุกทำไมไปดันแม่ให้ลุกขึ้นแม่ก็ไม่ลุกสักทีพี่เคยเบื่อบ้างไหมคือถ้าได้ออกมาถ่ายรูปทำงานเขียนเลยผมไม่เคยเบื่อแต่เบื่อไอ้ขั้นตอนที่ต้องไปคือพ้นจากนี้เนี่ยผมทำด้วยตัวเองไม่ได้แล้วไงคือมันต้องไปไม่ว่าจะเป็นสำนักพิมพ์หรือว่าเป็นผู้อื่นซึ่งมันไม่สามารถทำเองได้แล้วตรงนั้นเนี่ยมันอันนั้นน่ะเริ่มเบื่อ
เหมือนกับผมทำงานตั้งใจทำงานที่ดีสุดในการถ่ายภาพสัตว์ป่าเนี่ยนะมันควรจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พร้อมที่จะพิมพ์มันให้มันดีเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆที่เขาพร้อมที่อยากจะทำอะไรแบบนี้เขาควรจะมีที่ทางให้เขาอยู่โดยไม่ต้องมีชื่อเสียงหรือไม่โดยไม่ต้องมีอะไรในฐานะที่ผมพร้อมและพอที่จะทำงานได้บ้างเนี่ยผมอยากให้มันเป็นจุดเริ่มของสำนักพิมพ์ที่เป็นโลโก้หนังสือภาพสัตว์ป่าหรือหนังสือภาพฟิกชวลเนี่ยนะครับคือโลโก้เนี่ยมันควรจะขายได้คือคนเห็นโลโก้หนังสือนี้เหมือนกับอดูบองหรือแม้กระทั่งในชาแนลหรือออฟฟิศในเมืองนอกคือคนไม่ต้องดูชื่อช่างภาพก็ได้แต่คนซื้อหนังสือเพราะว่าเชื่อได้ว่าไอ้หนังสือเล่มนี้มันไม่ห่วยคือเขาได้คัดช่างภาพมาแล้วคือถ้าในป่ามันคือช้างฮะช้างที่เดินไปล่วงหน้าทำด่านให้สัตว์อื่นเดินตามก็เหมือนกับเราตามคนผู้ใหญ่มีคนที่เดินสายนี้ไปแล้วเขายิ่งยากกว่าเราต้องเยอะสมัยก่อนใช่ไหมยิ่งยากกว่าเรามากมายเราก็เดินตามไปทางมันจะดีขึ้นอันนั้นเป็นความตั้งใจนะฮะตั้งใจว่าวัฒนธรรมเป็นไปได้อยากให้มันเป็นเพราะว่าคือการที่ผมทำเองเนี่ยมันก็แค่ได้หนังสือออกมาเล่มหนึ่งแล้วก็ชื่อผมคนรู้จักมากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันผมในความคิดผมว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายสำหรับการเดินทางไม่ว่าช้าหรือเร็วไม่ว่าเส้นทางจะไกลเพียงใดและมีสักกี่ด่านหากค่อยๆข้ามผ่านวันหนึ่งก็ต้องถึงทั้งจุดหมายและปลายทางที่เชนเขียนไว้ว่าเมื่อเริ่มต้นเดินทางจุดหมายมันไกลแต่ว่าถ้าเราไม่รีบร้อนเกินไปสักวันหนึ่งมันก็จะถึงตัวพี่เป็นแบบนั้นด้วยหรือเปล่าเป็นครับการเดินป่าเนี่ยมันเป็นความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราเดินเร็วเนี่ยบางทีเราจะไม่เห็นอะไรถ้าเดินรีบเดินให้ไปถึงยอดเขาเนี่ยบางทียอดเขาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยไอจุดหมายปลายทางเนี่ยมันเป็นแค่จุดจบของการเดินทางในเที่ยวนั้นแค่นั้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางมันไปถึงเราต้องเก็บเกี่ยวมากมายเคยถามครับว่าไปกี่วันกลับเมื่อไรงานในลักษณะที่พี่เชนทำอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะระบุเวลาได้ว่าจะกลับได้เมื่อไหร่วันนี้เขาถ่ายอะไรไม่ได้เลยหมายความว่าเขาอาจจะต้องอยู่รอใช่ไหมคะเพื่อให้งานของเขาบรรลุเป้าหมายในเดือนนั้นทุกวันนี้ก็คือวันไปจะรู้ใช่วันกลับก็คือเดาเอาวันกลับเนี่ยเดาเอาแต่ค่อนข้างก็จะแม่นแล้วจะแม่นแล้ว จะไม่ยาวเลยจะบอกพี่เชนตลอดเลยบอกพี่เชนจะทำอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าคือขอให้ความเสี่ยงมันลดลงนิดนึงเพราะว่าขอให้พี่เชนคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามันยังมีคนนั่งรอพี่เชนที่บ้านที่นอกเหนือจากพ่อแม่ซึ่งถ้าผมพี่เชนหายไปในป่าเนี่ยยังไงเนี่ยเด็กก็ต้องเข้าไปตามพี่เชนยังไงเด็กก็ต้องเข้าไปตามพี่เชนกลับมาได้เนี่ยถ้าบังเอิญผมเป็นอะไรเพราะสัตว์ป่าเนี่ยผมยืนยันว่ามันคืออุบัติเหตุมันไม่ใช่เพราะว่ามีสัตว์ร้ายอยู่ในป่าหมายความว่าถ้าพี่เชนเกิดเข้าป่าไปแล้วใช่หายไปเลยคนไม่เก็บฟิล์มได้เลยมันเป็นเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุครับคือผมอาจจะไปเจอช้างที่กำลังอารมณ์ไม่ดีอยู่แต่ไม่ใช่ช้างทุกตัวที่จะเป็นอย่างนั้นครับคือก็เหมือนอย่างที่ผมบอกอะบอกว่าถ้าถูกงูกัดในป่าเนี่ยจงอางกัดเนี่ยนะไปเข้าไปเนี่ยต้นไหนดีนะมีเวลากี่นาทีนะหาต้นไม้ชอบแล้วนั่งยิงเอาตรงนี้แล้ววะ นี่คือคิดจริงจังเลยไม่ได้คิดเล่นใช่ไหมคือผมยอมแล้วอะคือมันไม่มีทางไงคุณอยู่คนเดียวคุณถูกงูจงอางกัดเนี่ยคุณต้องเดินกลับไปหน่วยวันหนึ่งเนี่ยแล้วจากหน่วยถ้ามีโอกาสเดินไปถึงหน่วยนะจากหน่วยเนี่ยขับรถไปอีกครึ่งวันในเมืองอนามัยก็มีเซรุ่มนุ่มอ่ะไม่รู้ที่อนามัยใกล้ๆอะเสียเวลาเปล่าๆท
รมานด้วยนั่งหาที่ชอบๆดีกว่า ถ้าจะมีอะไรทำให้พี่เชนเลิกถ่ายภาพสัตว์มันจะเป็นอะไรตายมันเพราะถ้าขาหักดีขึ้นทั้งรถเข็นไปนะทั้งรถเข็นไปถ่ายเป็นนกคงตายอย่างเดียวอย่างเดียวถ้าเลิกทำใช้ชีวิตแบบนี้ถือว่าวันหนึ่งที่ผมอายุมากถ้ามีโอกาสได้อยู่ถึงอายุมากๆเดินไม่ไหวก็คงเขียนหนังสือจากความเปียกชื้นและชุ่มฉ่ำของหมอกและฝนแห่งวสันตฤดูกระทั่งถึงความแห้งผากและหนาวเหน็บเสียดกระดูกของสายลมแห่งฤดูเหมันจากกิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์กระทั่งถึงสนามกอบช้างดอยม่อนจอกระยะเวลา4เดือนเศษๆในการร่วมเดินทางเพื่อบันทึกภาพส่วนหนึ่งของหนังสือชุดกวางผากับหม่อมหลวงปริญญากรวรวรรณถึงแม้ว่ามันจะเทียบไม่ได้กับเศษเสี้ยวหนึ่งของการเดินทางที่ผ่านมาซึ่งได้เปลี่ยนผู้ชายคนหนึ่งจากการเป็นช่างภาพสัตว์ป่าให้กลายเป็นผู้ที่นำสารนำมิตรภาพและเรื่องเล่าจากพงไพรของเพื่อนต่างสายพันธุ์มาถ่ายทอดและเล่าขานให้มนุษย์ได้รับรู้ซึ่งในด้านหนึ่งเปรียบเสมือนการทำหน้าที่ควบคุมและรักษาสมดุลของธรรมชาติที่ไม่ต่างจากสัตว์ป่าตัวหนึ่งแต่เวลาอันไม่ยาวนานนักนี้ก็ยาวนานพอที่จะพบว่าสิ่งที่เขาได้มาจากการทำหน้าที่ช่างภาพสัตว์ป่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานไม่ใช่แค่เพียงภาพสัตว์ป่าที่เขาบันทึกไว้บนแผ่นฟิล์มแล้วตีพิมพ์ลงบนหน้ากระดาษหากแต่เป็นการเรียนรู้ความคิดและความเข้าใจอันลึกซึ้งที่เขามีต่อชีวิตและโลกซึ่งนี่ไม่ใช่หรือที่เป็นการค้นพบที่มีคุณค่าและความหมายยิ่งกว่าซึ่งมันได้เปลี่ยนฐานะของภาพสัตว์ป่าให้กลายเป็นแค่เพียงผลพลอยได้10ปีบนเส้นทางของช่างภาพสัตว์ป่านั้นเนี่ยนะครับไม่ได้ลำพังแต่ทำให้หม่อมหลวงปริญญากรรู้จักสัตว์ป่าเท่านั้นยังทำให้รู้จักความคิดแล้วก็เข้าใจชีวิตซึ่งทั้งหมดนี้มีปรากฏอยู่ในทุกบรรทัดของหนังสือมิตรภาพต่างสายพันธุ์ที่ท่านผู้ชมเองก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับโดยไม่ต้องแบกกล้องเข้าป่าคนโลกมีเรื่องราวเรียงรายเก็บงำความหมายโลกสลากหลายมากมายอีกหมื่นพันชีวิตก่อนรุ่งเช้าอาทิตย์ยังไม่ส่องและการเกื้อกูลเมื่อเอาใจแลกใจจึงได้ใจคนค้นคนตอนพิเศษในโอกาสครบรอบ1ปีเพลงชีวิตคนค้นคนอังคารที่20เมษายนนี้4ทุ่ม